ครับคุณผู้ชม Hack Shoot Channel นะครับเราอยู่ในช่วงแกะกล่องรีวิวนะครับวันนี้ก็ถึงตาของ Monster Hunter World Collector Edition Set นะฮะตัวนี้จะเป็นชุด Limited ของเกม Monster Hunter ภาคนี้เลยนะฮะชุดนี้บอกเลยว่าตอนนี้หายากมากๆแล้วนะครับก่อนจะแกะเข้าไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะครับกล่องประมาณนี้ครับ Monster Hunter World นะฮะกล่องไม่เล็กไม่ใหญ่ครับสวยงามนะฮะวัสดุดีเดี๋ยวผมจะขอแกะด้านในให้ดูเลยแล้วกันนะครับเวลาแกะกล่องด้านในกันแล้วนะครับเปิดออกมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างเปิดมาก็เจอแผ่นเกมก่อนเลยนะครับแผ่นเกม PS4 Monster Hunter World นะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นโซน3นะครับด้านในแผ่นก็จะมีโค้ดไอเทมแถมในเกมให้เล็กน้อยนะครับรวมถึง PlayStation Pass 7วันเอาไว้โคออฟออนไลน์ล่าแย้กับเพื่อนนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็น Deluxe Kit Content นะก็จะมีชุดซามูไรเป็นเซตให้นะครับรวมถึงท่าทางในเกมเป็นเส้นนินจาสตาร์ซูโม่สแลปนะครับแล้วก็เป็นรอยสักบนใบหน้านะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ในเกมนะครับก็ต้องเอาโค้ดไปรีดิมอีกทีนึงครับเพื่อปลดล็อกเอาออกมาใช้นะครับเรามาดูชิ้นต่อไปครับเป็นอะไรฮะ Monster Hunter World Special Soundtrack นะครับแน่นอนน่าจะเป็นดนตรีประกอบภายในเกมนะฮะเดี๋ยวลองแกะออกดูนะครับกล่องนี้แกะยากอยู่พอสมควรเลยฮะก็นี่ฮะจะเป็นแผ่นซีดี Special Soundtrack นะฮะเกม Monster Hunter World นะฮะข้างในจะเป็นซีดีแผ่นปั๊มสวยงามนะครับจาก Capcom ดูซิว่ามีกี่เพลงนะฮะมีทั้งหมด10เพลงในแผ่นซีดีแผ่นนี้นะครับพอแผ่นซีดีมันจะกล่องนะฮะก็จะสวยงามแบบนี้แหละครับ Special Soundtrack นะครับต่อมาน่าจะเป็น Art Book นะฮะเป็น Monster Hunter World Art BookMonster Design นะครับปกสวยนะครับแล้วก็เป็นแบบพิมพ์มินนูนนะครับแล้วก็มีเงามีด้านนะครับสวยงามน่าสะสมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดภาพในเล่มให้ดูกันยาวๆเลยนะครับหมดซะแล้วฮะดูกำลังเพลินเลยเป็นดีไซน์มอนสเตอร์ต่างๆภายในเกมนะฮะด้านในกล่องนะครับจะมีกล่องเล็กๆสีขาวนะครับซ่อนอยู่ด้านในสุดเลยนะครับเดี๋ยวขอเทเอามาดูสักนิดนึงอันนี้ก็จะเป็น Monster Hunter World นะครับ Neo Gigante นะครับแน่นอนมันคือฟิกเกอร์นะครับแกะออกมาดูซะเลยด้านในจะมีการบุอีกชั้นด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็ห่อด้วยแผ่นพลาสติกบางๆอีกชั้นหนึ่งเท่ากับ2ชั้นเลยนะครับการกระแทกก็เป็นฟิกเกอร์ขนาด5นิ้วครับเป็นตัวมังกรเท่านะครับชื่อว่าเนอร์จิเต้นะครับหลายๆคนน่าจะได้พบกับมังกรตัวนี้แล้วในช่วงที่มีเบต้าปล่อยออกให้เล่นก่อนเกมจะวางจำหน่ายการออกแบบสวยงามมากนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะดีมากตัวจะไม่ใหญ่นักนะครับสูงประมาณ5นิ้วเท่านั้นเองเหมาะสำหรับการเป็นของสะสมสำหรับแฟน Monster Hunter มากๆเลยครับเอาละครับทั้งหมดนั้นคือการแกะกล่องรีวิว Monster Hunter World Collector Edition Set นะฮะจัดว่าสวยงามสมราคากันเลยทีเดียวนะฮะ
ใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะฮะต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าของมันหายากมากตอนนี้เจอกันใหม่ในคลิปแกะกล่องรีวิวคลิปถัดไปนะครับสนใจสั่งซื้อ PS 4 Xbox One Nintendo สั่งซื้อที่ที่เพจแฮกชู Channel ของผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ